มาค่ะมากับเมนูอมตะข้าไม่ตายเมนูนี้กินได้บ่อยกินได้แบบว่าตลอดแล้วก็อร่อยด้วยจ้าไข่เจียวใบโหระพามีความแซ่บมีความหอมจ้าแล้วก็ที่ตื่นเต้นเร้าใจมากไปกว่านั้นนะการไม่ได้โม้เลยนี่ค่ะน้ำมันค่ะน้ำมันเหลือๆเลยนะคะไข่การไม่ดูดน้ำมันจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นไข่ไก่นะคะ 3-4 ฟองแล้วแต่เลยค่ะต่อไปผักที่การใส่แน่นอนแหละใบโหระพามันก็มีความหอมอยู่แล้วเนาะหอมแดงซอย2หัวค่ะแล้วก็อยากจะมีความแบบแซ่บๆเราก็ซอยพริกใส่ลงไปด้วยจ้านี่เลยนะคะค่ะไปค่ะไปเจียวไข่กันเถอะหิวข้าวแล้วเจียวแบบหอมๆเนาะเอาค่ะก่อนอื่นจ้าเดี๋ยวมาดูวิธีการปรุงกันแบบง่ายๆตอกไข่ใส่กระมังการชอบใช้กระมังผสมแบบใหญ่ๆมันคนง่ายดีตอกไข่3ฟองพอไหมเดี๋ยวดูผักกันก่อนซอสหอยนางรมนะคะลงไปสักประมาณครึ่งช้อนซอสปรุงรสค่ะนิดหน่อยหลังจากนั้นตีค่ะตีให้ไข่กับซอสเข้ากันก่อนสักเล็กน้อยเมนูไข่เจียวนี่มันเจียวใส่อะไรก็อร่อยเนาะอ้าวค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาผักทั้งหมดเลยนะโหระพาหอมซอยพริกซอยใส่ลงไปคลุกคลุกเคล้าเคล้าไม่พอไข่ไม่พอเดี๋ยวเอาไข่มาเพิ่มผักเยอะของการผักจะเยอะไปหน่อยเดี๋ยวการเพิ่มไข่อีกหนึ่งฟองเนาะทำกินเองดีกว่าไม่พอแล้วนั่งมองตาเขียวอย่างเงี้ยมันไม่โอเคอะแล้วก็คลุกเคล้าค่ะให้เข้ากันตีนี่เท่านี้เองค่ะเราก็จะได้ไข่เจียวแล้วไปค่ะไปพร้อมเจียวกันน่ากินอะหอมอะนี่ค่ะไข่เจียวใบโหระพาหอมๆแอบแซ่บจ้าไปค่ะลงมือเจียวกันค่ะเจียวง่ายๆให้มันมีความฟูมีความกรอบแต่ว่าน้ำมันเหลือๆกันค่ะมาค่ะเจียวไข่หอมๆกินข้าวกันจ้ากระทะตั้งเตาค่ะกระทะพอร้อนใส่น้ำมันกันจะใส่น้ำมันเยอะนะรอบนี้กันจะเจียวไข่น้ำมันเยอะๆกันอยากได้ไข่แบบฟูๆกรอบๆแต่ว่าน้ำมันไม่หดไม่หายนะหลังทอดอะค่ะไข่การจะไม่ดูดน้ำมันน้ำมันร้อนแต่ว่าน้ำมันไม่ได้แบบว่านิ่งนะมันก็น้ำมันยังวิ่งอยู่ให้สังเกตลายน้ำมันดูนะคะเอาค่ะร้อนประมาณนี้พอละการปรับไฟลงใช้ไฟกลางค่ะนี่น้ำมันได้ที่เราก็เทไข่ลงไปเลยจ้านี่ให้ดังแช่อย่างนี้เลยนะกวาดลงให้หมดด้วยความเสียดายใช้ซ่อมอะค่ะแหวกตรงกลางในขณะที่ไข่ยังไม่เซตตัวเนาะแหวกแบบนี้ก่อนจ้าประมาณนี้เคยเป็นกันไหมมันเหลือๆก้นกระมังแบบเนี้ยเสียดายเนาะทุกหยดมีคุณค่าจ้าทีนี้การก็จะปล่อยให้ไข่เซตตัวด้วยไฟกลางๆจัดทรงเล็กน้อยจริงๆทรงเขาก็สวยอยู่แล้วล่ะหอมด้วยโอ้โหหอมมากการก็จะรอให้ด้านล่างอะค่ะเหลืองกรอบได้ที่เลยไม่ต้องกลัวเลยโอ้โหการใส่น้ำมันเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วมันจะไม่กินน้ำมันแทนไข่ไปเหรออย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าการทอดอะทอดแบบไม่อมน้ำมันไข่การไม่ดูดน้ำมันแน่นอนแล้วก็เจียวแบบน้ำมันเหลือๆค่ะอยู่ที่การคุมไฟเนาะการใช้ไฟอ่ะนี่ไข่เจียวด้านล่างเหลืองส่งกลิ่นหอมแบบได้ที่แล้วนะคะการก็จะกลับพลิกด้านจ้า1 2 3นี่ของการชอบแบบนี้มีความแบบว่าฟูกรอบเหี่ยมเกรียมได้ที่เชียวแหละค่ะแล้วก็พออีกข้างนึงการก็จะให้มีความเหลืองๆเนาะค่ะเรากะว่าไข่ของเราได้ที่แล้วเราดูแล้วมีความเหลืองแล้วนะของการได้ที่แล้วก่อนที่การจะตักขึ้นการจะเร่งไฟแรงสุดเลยค่ะเพื่อที่จะไล่น้ำมันนี่แหละค่ะวิธีการทำแบบนี้ไข่มันก็จะไม่อมน้ำมันโอเคค่ะประมาณนี้เสร็จน้ำมันร้อนได้ที่น้ำมันร้อนจัดเราก็แซะไข่ขึ้นตลบไข่ใส่
กระชอนแบบนี้นี่ด้านล่างนะคะมีความกรอบเหลืองด้านหน้าค่ะจะประมาณนี้นะคะไข่ทอดของการจ้านี่ค่ะการเจียวไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าด้านหลังของการจะมีความกรอบมีความเกรียมนะด้านหน้าของการจะให้ประมาณนี้ค่ะห้าเห็นไหมก็ยังจะมองออกว่าอันนี้คือใบโหระพาอันนี้คือหอมแดงอันนั้นคือพริกค่ะแล้วก็ที่ตื่นเต้นเร้าใจมากไปกว่านั้นนะการไม่ได้โม้เลยนี่ค่ะน้ำมันค่ะน้ำมันเหลือๆเลยนะคะไข่การไม่ดูดน้ำมันจ้าพร่องไปหน่อยเดียวเองเห็นไหมนี่ปกติถ้าใส่น้ำมันเยอะขนาดนี้มันจะฟีบน้ำมันอะมันจะเหลืออยู่น้อยเดียวเองอันนี้น้ำมันถือว่าเหลือเยอะมากๆเลยนะเหลือพอๆกับครั้งแรกที่ใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้ไข่เจียวกานนี่เป็นยังไงนี่เลยค่ะไข่เจียวใบโหระพาหอมๆแอบแซ่บนะคะ